สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของคิมการามกันอีกครั้งนะครับเพราะว่าในวันนี้นะครับได้มีเรื่องราวเกิดขึ้นหลังจากที่ไฮมนั้นเนี่ยได้ออกมาบอกว่าไม่ได้ถอดคิมการามออกจากเลอเซอราฟิมนะครับในตอนนี้นั้นนะครับเรื่องราวนี้ค่อนข้างจะบานปลายไปกันมากๆเลยมีแฟนๆอีกหลายๆคนเลยนะครับที่ติดตามเลอเซอราฟิมมาตั้งแต่เดบิวต์ออกมาบอกว่าอยากให้ทางค่ายนั้นตัดสินใจถอดคิมการามออกจากวงสักทีเพราะว่าในตอนนี้ปัญหามันเริ่มบานปลายแล้วก็เริ่มมีคนเนี่ยพูดถึงวงมีผลกระทบต่อตัววงมากขึ้นกว่าเดิมแล้วอีกอย่างนึงนะครับในตอนนี้นั้นเนี่ยใน Weverse ของเลอเซอราฟิมนะครับมีแฟนๆจำนวนมากเลยที่ออกมาเรียกร้องให้ทางค่ายนั้นตัดสินใจสักทีว่าจะถอดคิมการามออกและเปลี่ยนเลอเซอราฟิมนั้นให้กลายเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปที่มีสมาชิกเพียงแค่5คนโดยได้มีแฟนๆนะครับลงทะเบียนไว้ประมาณ 280,000 กว่าคนใน Weverse ของเลอเซอราฟิมเพื่อเรียกร้องให้ทางค่ายนั้นถอดคิมการามออกจากวงแฟนๆหลายๆคนเลยนะครับก็ให้เหตุผลเอาไว้ว่าเรื่องราวของการามที่เกิดขึ้นในตอนนี้นั้นยังไม่ชัดเจนทำให้เกิดผลกระทบมากมายและมีข่าวลือเสียหายๆออกมาซึ่งมันก็กระทบกับตัววงแล้วก็สมาชิกคนอื่นๆในวงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับซากุระแล้วก็แชวอนนะครับ2สมาชิกจากเลอเซอราฟิมที่ก่อนหน้านี้ก็เคยเดบิวต์มาแล้วในวง IG One ซึ่งถือว่าทั้ง2คนนั้นได้ทำงานในวงการมาก่อนหน้านี้แล้วประมาณ 2-3 ปีแถมยังมีการแข่งขันในรายการ Produce 48กว่าจะชนะในรายการแล้วก็เข้ามาเป็นหนึ่งในไลน์อัพที่ได้เดบิวต์ได้ก็ถือว่ายากมากๆแล้วแฟนๆก็บอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้นะครับค่อนข้างมีผลกระทบต่อทั้ง2คนซึ่งถือว่าทำงานมาก่อนหน้านี้และค่อนข้างที่จะทำงานมาหนักแล้วดังนั้นไม่อยากให้ซากุระและก็แชวอนต้องมาเจอเรื่องราวที่ทำให้วงนั้นไปต่อไม่ได้หรือว่าตอนนี้นะครับแฟนๆหลายๆคนเลยเริ่มไม่พอใจกับการกระทำของทางค่ายต้นสังกัดที่ยังไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่แน่นอนสักทีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคดีความต่างๆรวมไปถึงหลักฐานต่างๆที่บอกว่ามีแต่ยังไม่ได้นำมาเปิดเผยและก็เรื่องของการามเอกที่ทางค่ายนั้นเนี่ยได้มีประกาศพักงานของการามกับเลอเซอราฟิมเอาไว้ก่อนและก็ยังไม่ได้มีการออกมาแจ้งนะครับว่าจะเอายังไงต่อไปสำหรับสถานะของการามจะยังให้พักงานหรือว่าจะถอดออกจากการเป็นสมาชิกจากเลอเซอราฟิมซึ่งแฟนๆเนี่ยก็ออกมาบอกกันนะครับว่าอยากให้ถอดออกเพราะว่าตอนนี้เรื่องมันเริ่มแย่ลงทุกทีแล้วแต่ว่าก็ยังมีแฟนๆอีกบางส่วนนะครับที่ออกมาบอกว่าเรื่องนั้นยังไม่ชัดเจนไม่ควรที่จะเอาการามออกจากวงในตอนนี้เพราะว่าถือว่าความผิดของการามนั้นยังไม่ 100% และคดีนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นคดีที่ทั้ง2คนนั้นมีความผิดเช่นเดียวกันถ้าจะถอดการามออกจากการเป็นสมาชิกของเลอเซอราฟิมก็อาจจะไม่ค่อยแฟร์กับน้องเท่าไหร่นะครับและก็ยังมีแฟนๆนะครับที่บอกว่าการามนั้นผิดจริงที่ใช้ความรุนแรงหรือคำพูดจาที่ไม่ค่อยดีแต่ลองดูความผิดของคู่กรณีด้วยมันไม่ได้ผิดแค่การามคนเดียวเรื่องนี้อาจจะผิดทั้ง2ฝ่ายรอดูหลักฐานและรอดูผลสรุปจากศาลก่อนดีไหมก่อนที่จะทำอะไรลงไปถ้าหากการามไม่ได้ทำความผิดจริงหรือเรื่องราวนี้การามนั้นไม่ได้ผิดอยู่ฝ่ายเดียวสุดท้ายถ้าการามจะต้องออกจากวงไปถือว่ามันไม่แฟร์เลยสำหรับศิลปินหรือไอดอลคนหนึ่งที่กว่าจะเดบิวต์ได้ว่ายากแล้วแต่ว่าการที่จะต้องมาสู้กับเรื่องราวนี้นั้นยากยิ่งกว่ายังไงก็อยากให้ทุกฝ่ายนั้นรอคำตัดสินจากทางศาลและรอค่ายออกมาแจ้งเรื่องราวทั้งหมดก่อนบางส่วนนะครับก็ยังบอกอีกว่าการจะเดบิวต์ได้ของศิลปินแต่ละคนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆถึงแม้ว่าจะเคยทำงานในวงการมาก่อนก็ตามแต่กว่าจะเดบิวต์ได้นั้นมันยากมากๆเลยอยากให้ทุกคนเห็นใจการามและรอฟังข่าวจริงทั้งหมดก่อนรอให้ศาลตัดสินรอให้ทุกอย่างออกมาชัดเจนมากกว่านี้แล้วค่อยสรุปทีหลังจะดีกว่านี่ก็เป็นคอมเมนต์หรือว่าความคิดเห็นบางส่วนนะครับซึ่งในตอนนี้นั้นเนี่ยก็ถือว่าเรื่องราวนี้ค่อนข้างจะบานปลายไปมากเลยจริงๆแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับยังไม่ได้มีข้อสรุปชัดเจนออกมาก็อย่างที่ชาวเน็ตหลายๆคนบอกนะครับทุกคนอยากให้รอฟังข่าวจริงให้มากกว่านี้รอให้ทุกอย่างตัดสินให้แน่ชัดก่อนไม่ว่าจะเป็นศาลเองก็ตามหรือว่าทางค่ายเองก็ตามนะครับเรื่องราวนี้ยังไม่ได้มีข้อสรุปว่าการามนั้นผิด 100% หรือว่าผิดด้วยกันทั้งคู่ซึ่งในตอนนี้เองนะครับนอกจากทางไฮป์แล้วก็ซอร์สมิวสิกเนี่ยที่ออกมาพูดถึงเรื่องราวของการามก็ยังมีเพื่อนๆของการามนะครับที่ออกมาทํา Q&A ตอบคําถามแล้วก็พูดถึงเรื่องราวความดีของการามที่เธอนั้นเคยทําไว้ตอนที่อยู่มัธยมและก็ตอนที่เคยเป็นเพื่อนกันอยู่ก่อนที่จะมาเป็นเด็กฝึกแล้วก็เดบิวต์ในวงเลอเซอราฟิมนะครับซึ่งก็มีเพื่อนหลายคนเลยรวมไปถึงคุณครูนะครับที่บอกว่าการามนั้นไม่ได้เป็นคนที่แย่อย่างที่ทุกคนคิดดังนั้นนะครับก็อยากให้หลายๆฝ่ายเนี่ย
รอคําตัดสินของศาลแล้วก็รอผลสรุปของเรื่องนี้อีกทีนึงแต่ว่าในตอนนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าเรื่องนั้นค่อนข้างใหญ่มากจริงๆนะครับถ้าหากว่าใครนั้นมีอะไรอัปเดตหรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้เราแวะมาอัปเดตข่าวคราวเกี่ยวกับการรําให้ทุกคนนั้นได้รับทราบกันซึ่งถ้าหากใครติดตามเรื่องราวนี้อยู่นะครับอย่าลืมมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้เลยที่ใต้คลิปนะครับยังไงคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องของเราไว้ด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับ